โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสวัสดีค่ะตรวจสอบลมฟ้าอากาศกับเปิ้ลกุลธิดาค่ะในวันพรุ่งนี้ไปจนถึงวันที่10พฤษภาคมยังมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมไทยตอนบนอยู่นะคะลักษณะเช่นนี้จะทำให้เหนืออีสานกลางตะวันออกยังคงเกิดฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักในบางแห่งค่ะส่วนภาคเหนือและอีสานอากาศจะร้อนขึ้นเล็กน้อยนะคะสำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้อ่าวไทยยังมีกำลังอ่อนค่ะทำให้8ถึง10นี้ภาคใต้จะมีฝนในช่วงวันที่11ถึง13พฤษภาคมและจะมีลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยทำให้ทั่วไทยนะคะจะมีฝนฟ้าคะนองอีกรอบหนึ่งสำหรับฝั่งอันดามันจะมีฝนเพิ่มขึ้นค่ะดังนั้นในช่วงวันที่8ถึง13พฤษภาคมขอให้พี่น้องประชาชนดูแลสุขภาพกันให้ดีเนื่องจากว่าอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยและช่วงนี้ไปตรวจสอบอากาศรายภาคพรุ่งนี้กันบ้างนะคะขึ้นกันไปที่ภาคเหนือกันก่อนเจ้าภาคเหนืออากาศร้อนในตอนเมื่อวานนะเจ้ามีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ร้อยละ40กับมีลมแรงเจ้ามีฝนตกหนักในบางแห่งต่ำสุด21องศาสูงสุด37องศาเจ้าภาคอีสานมีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงค่ะสูงสุดพรุ่งนี้36องศาในหลายจังหวัดภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ร้อยละ60กับมีลมกระโชกแรงมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะต่ำสุด20องศาสูงสุด33องศาค่ะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ร้อยละ60และมีฝนตกหนักบางแห่งไล่ตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปนะคะเห็นน้องแมวก็อยากมาเข้าฉากด้วยสงสัยพรุ่งนี้อยากจะไปเที่ยวภาคใต้นะคะพรุ่งนี้ภาคใต้ทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสูงสุด33องศาค่ะส่วนที่ฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ร้อยละ40มีฝนตกหนักบางแห่งนะคะที่บริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลร้อนสุด33องศาที่จังหวัดภูเก็ตค่ะกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนอยู่ที่ร้อยละ60มีลมกระโชกแรงร้อนสุด34องศาที่ปทุมธานีส่วนสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ภาพรวมทั้งประเทศนะคะอยู่ในเกณฑ์ดีมากไม่มีจังหวัดไหนเกินค่ามาตรฐานอากาศดีที่สุดในประเทศวันนี้อยู่ที่ตำบลบางนาคอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส5ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรค่ะส่วนกรุงเทพและปริมณฑลคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมากนะคะอากาศดีที่สุดวันนี้อยู่ที่ตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี10ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรส่วนเมื่อวานนี้ฝนเพิ่มขึ้นใช่ไหมตัวเล็กไม่สนใจหันมาดูแล้วนะคะฝนเพิ่มขึ้นค่ะทุกภาคยกเว้นภาคอีสานและภาคตะวันออกใช่ไหมคะ ไม่ตอบนะคะปริมาณฝนสูงสุด3อันดับแรกอยู่ที่ภาคใต้ทั้งหมดอันดับ1ที่จังหวัดระยะยะลา137มมรองลงมาคือสงขลา 97.4 มมทั้ง2จังหวัดอยู่ในเกณฑ์ฝนตกหนักมากนะคะและอันดับ3ที่จังหวัดปัตตานี74มมอยู่ในเกณฑ์ฝนตกหนักค่ะคุณผู้ชมคะมีรายงานว่าสุนัขติดเชื้อโควิด-19 จากคนเป็นเคสแรกในไทยนะคะส่วนต่างประเทศมีทั้งสุนัขแล้วก็น้องแมวติดเชื้อโควิด-19 ไปแล้วฉะนั้นคุณหมอเตือนว่าอย่าตื่นตระหนกเพราะว่าโอกาสที่สัตว์เลี้ยงจะแพร่เชื้อสู่คนยังมีน้อยมากแต่ทางที่ดีหากเป็นไปได้ก็ควรอาบน้ำให้สัตว์เลี้ยงบ่อยๆใช่ไหมใช่เปล่าควรที่จะหลีกเลี่ยงไม่ให้สัตว์เลียปากนะคะเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อจากสัตว์สู่คนและคนสู่สัตว์ค่ะพรุ่งนี้มาตรวจสอบอากาศกับคุณสุธิดานะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะโอ้ไม่เป็นไรนะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสว่างทั่วทิศสร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย